เก็บทรงไม่อยู่กันสักคนนะคะเมื่อคนดังค่ะเอ็นดูน้องลิซ่านะเริ่มจากท่าเต้นอันนี้ก่อนแล้วกันค่ะลิซ่าค่ะผู้มาก่อนการนะคะหรือว่าสปอยมานานค่ะแต่ว่าบลิงไม่รู้นะคะงานนี้ค่ะดีเจงูค่ะก็เลยโดนแซวนะคะสรุปแล้วว่าท่าเต้นนะคะเพลง SG ค่ะที่แกชวนโอซูน่านะมาเต้นเนี่ยก็มาจากน้องลิซ่าแบ็คพิงค์หรือเปล่าคะเนี่ยเห็นเขาค่ะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะแต่ถ้าดีเจสเน็กนั้นนะคะจะแอบดูรายการนะ Knowing Butter ค่ะที่น้องลิซ่าไปออกก็คงจะไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าแกก็เป็นแฟนบอยตัวยงค่ะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะก็เห็นแกนะคะก็มาโพสต์นะคะอัปเดต IG Story ค่ะแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะคือทั้งดีใจค่ะที่เพลง SG นั้นถูกปล่อยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นชาร์ตนะเป็น Number 1นะคะวิดีโอของโลกบน YouTube อีกด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นฮะคลิปค่ะแล้วก็โปสเตอร์ต่างๆค่ะตามสื่อต่างๆนะที่เขาเอามาโพสต์โปรโมทกันนะคะเจ้าตัวนั้นนะคะก็มีการเอามาอัปเดตนะใน IG Story เยอะมากเลยนะคะเรียกว่าดีใจหนักมากค่ะที่ผลงานนะคะได้รับการตอบรับออกมาเป็นอย่างดีอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทาง Spotify เองนะคะก็มีการจัดให้ค่ะกับโปสเตอร์ป้ายใหญ่ๆแบบนี้นะคะใจกลาง Times Square นะคะในนิวยอร์กกันเลยทีเดียวค่ะ DJ Snake ค่ะก็เลยเอามาโพสต์อัปเดตนะคะใน IG Story ค่ะแล้วก็บอกว่า Out Now แล้วนะคะแล้วก็นอกจาก DJ Snake ค่ะแกจะโดนตกนะคะจนเอ็นดูน้องลิซ่าจนเก็บอาการไม่อยู่นะคะดูเหมือนนะคะว่าคุณแม่คาร์ดิบีค่ะก็จะเก็บทรงไม่อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อเห็นนะคะคุณแม่เมแกนนะคะกับลูกสาวน้องลิซ่าเนี่ยค่ะมายืนนะคะเท้าโซเอลนะคะใน MVSG แบบนี้ค่ะเธอค่ะก็ไปค้นหานะรูปส่วนตัวนะคะเอามาลงด้วยเหมือนกันนะคะเป็นรูปสมัยที่ตอนเธอนั้นยังเด็กนะคะแล้วก็ยืนเท้าโซเอลแบบนี้นะคะเอามาอัปเดตค่ะโพสต์ลงใน Twitter นะคะส่วนตัวของเธอค่ะแบบประมาณว่าแหมเห็นเขาเท้าโซเอลกันนะก็อยากจะมีส่วนร่วมกับเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่านะคะถ้าไม่รักไม่เอ็นดูนะเธอคงจะไม่มาโพสต์แบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าคราวก่อนใช่ไหมที่เห็นมีโพสต์รูปของน้องลิซ่าเนาะที่มีการใส่แว่นตานะคะของจีวองชีนะคราวนั้นเนี่ยพอเธอได้ใส่แว่นตาเหมือนกันเธอก็เอามาอัปเดตนะใน Twitter ด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่าก็รักแหละนะดูออกค่ะก็เลยเอามาโพสต์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า